วันนี้นะครับเราจะมาทำการปล่อยว่าวมังแกนนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะมังกรนะครับผมยังไม่มาว่ะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ว้าวมังกรของเราขึ้นสู่บนท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหขึ้นสูงเลยสวัสดีครับพบกับช่องโฮมแมงงอกสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการปล่อยว่าวมังแกนนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะมังกรนะครับผมเป็นมังกรที่ผมทำขึ้นมาใหม่นะครับผมไม่ได้เห็นไอเดียของต่างชาตินะในคลิปของต่างชาตินะเขาสอนทำผมก็เลยลองเอามาดัดแปลงลองทำเป็นสไตล์ของตัวเองดูนะครับ wow. อาจจะไม่เหมือนที่ต่างชาติเขาทำนะครับผมในเรื่องของส่วนของโครงว่าวแล้วก็การเลือกใช้วัตถุดิบในการที่เลือกทำว่าวเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าสไตล์ผมแมงงกว่าวมังกรตัวนี้นะครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าผมยังไม่เคยลองนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราปล่อยให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับผมไปยังไม่มาว่ะ เอาละครับตอนนี้ท่านผู้ชมว่าวของเรานะครับกำลังขึ้นพยายามขึ้นสู่ท้องฟ้านะลมมันยังไม่ค่อยมาแล้วก็ค่อยๆปล่อยประคองไปนะครับเชื่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้ามันขึ้นไปสูงกว่านี้หน่อยมันจะเป็นยังไงนะเราก็ลองดูเพราะว่าผมรู้สึกว่าปีกจะแข็งหน่อยโอ้โหดูครับทิ้งด้วยปักหัวลงแล้วปีกมันแข็งว่ะต้องแก้ที่ปีกด้วยก็ไปเอาหน่อยจ้าเดี๋ยวส่งลูกพิมพ์ไปลูกพิมพ์นนลูกพิมพ์นนไม่น่าทำปีกแข็งเลยที่ผมเลือกใช้ในการทำเนี่ยนะก็จะมีอยู่2วัสดุนะครับก็จะมีไม้ไผ่กับกันมะพร้าวผสมกันเนาะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ว้าวมังกรของเราขึ้นสู่บนท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหขึ้นสูงเลยโอ้โหขึ้นสูงเลยโอ้ยขึ้นคนดีอ่ะเฮ้ยมีหัวลงวะเฮ้ยก้าวมีหัวลงวะก้าวไปให้มันซีวอกไปก่อนนะครับเฮ้ยลมมันแรงโอ้โคตรแรงจริงนะอุ้ยปล่อยมาขึ้นไปก่อนครับเฮ้ยยังไม่มีโยแล้วปล่อยมาขึ้นไปก่อนนะครับเอาละครับจังหวะที่ได้1,300ค่อยๆเฮ้ยลงมาเลยแต่มันขึ้นดีแล้วนะอยู่บนท้องฟ้าแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนมันหนักอะมันหนักไปทางด้านนี้ด้านอะไรนะขวาใช่ไหมใช่ตอนนี้ได้ขัดโอ้โหวิ่งกดดันก็แรงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวจังหวะนี้แล้วครับทันทิ้งทันแล้วก่อนผมจะตกใจเดี๋ยวน้องผมจะเก็บใจไหมท่านผู้ชมคงได้ยินเสียงครับโอ้ยลมมันแรงมากเราต้องปล่อยเลยทิ้งระยะให้มันทีเลนดิ้งนะครับโอ้โหเฮ้ยต้องปล่อยระยะให้มันทีเลนดิ้งนะครับโอ้โห
เรียบร้อยโอ้โหท่านผู้ชมติดต้นไม้ละไม่รู้ว่าจอดได้หรือเปล่าเนี่ยได้ไหมท่านผู้ชมเสียวอ่ะเดี๋ยวมันขาดจะตัดสินใจดื้อจริงๆแล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับว่ามังกรทำมาทั้งหมด3วันนะครับโน่นอยู่บนกิ่งไม้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ถือว่าเซ็งนิดหน่อยนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิแมงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับคำสำหรับใครที่พอมีความรู้ว่าทำไมบ้างเวลาขึ้นไปลมสูงๆปุ๊บมันถึงดิ่งหัวลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมคลิปนี้ผมขอปิดที่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ